สันติทัสตาปะระชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมันตีริขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข้มโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนและครูบาอาจารย์แห่งวัดสังฆทานสาธุก็มีโอกาสได้มาที่นี่ขึ้นมาแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งก็เนื่องด้วยที่พระท่านสวดเมื่อกี้ในบทสุดท้าย เหตุปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุธรรมที่จะช่วยอุปการะต้องมีเหตุเหตุก็คือหลวงพ่อสนองท่านละสังขารไปก็3ปีกว่าวันที่24เดือนหน้าก็ได้ครบ4ปีก็สมัยก่อนการบูชาคนที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ทำไมก่อนหลวงปู่สังวานเนี่ยท่านเข้าห้องอยู่ในป่าชาวัดบันถึงโดยมีหลวงปู่มหาทองเนี่ยเป็นอาจารย์ก็คือหลวงปู่มหาทองเป็นพระที่เรียนเป็นมหาปริญญาสามได้สอนหลวงปู่สังวานในป่าชาหลวงปู่สังวานบิณฑบาตก็เอาไปเลี้ยงหลวงปู่มหาทองเอาอาหารดีๆก็คัดไปเอาไปให้ถวายหลวงปู่มหาทองชั้นเพื่อตอบแทนบุญคุณในการสร้างซ่อนที่เป็นลูกศิษย์ก็ต้องกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ท่านทำเป็นตัวอย่างตอนนั้นก็ไม่มีใครเห็นท่านอยู่กับหลวงปู่สังวานหลวงพ่อหลวงปู่มหาทองครับท่านก็ไปส่งทุกวันได้อาหารมากๆก็ไปส่งแต่ครั้งแรกๆก็ไปบินก็ไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าพระนี่อยู่ในป่าชาพอรู้ว่าอยู่ในป่าชาเขาก็ใส่บาตรได้ห้านมากท่านก็ไปถวายหลวงปู่มหาทองคือตอบแทนบุญคุณการกตัญญูตอบแทนบุญคุณด้วยข้าวน้ำให้กับอาจารย์ท่านก็ทำเป็นตัวอย่างมาหลวงพ่อสนองท่านก็บูชาท่านรักมากเมื่อหลวงปู่สังวานก็รักหลวงพ่อมหาทองหลวงปู่มหาทองมากหลวงพ่อสนองก็รักหลวงปู่สังวานมากท่านยอมสละท่านยอมตายท่านบอกว่าถ้าอาจารย์เนี่ยเรายอมตายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเราตายก็ยอมเพื่อให้ครูบาอาจารย์เนี่ยมีความสุขไม่อยากต้องการว่าให้คนอื่นมาดูถูกครูบาอาจารย์เพราะว่าคนจะดูถูกในเรื่องหลวงปู่สังวานไม่ค่อยรู้หนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกก็จะมีคนไม่ชอบดูถูกท่านก็พยายามเอาลุงปู่สังวานเข้ามาวัดสังฆทานพอลุงปู่สังวานนี่เป็นพระตามที่เราอยู่ใกล้ชิดเราก็ว่าลุงปู่สังวานนี่เป็นพระอรหันต์สำหรับตัวเราคิดอย่างนั้นลูกศิษย์ก็คิดอย่างนั้นหลวงพ่อสนองท่านก็คิดอย่างนั้นว่าลุงปู่สังวานนี่เป็นพระอรหันต์ใครบูชาใครกราบไหว้บูชาใครกตัญญูดูแลท่านเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดท่านเป็นพระที่รู้วาระจิตคนหลวงปู่สังวานเราอยู่ด้วยอยู่ใกล้คิดอะไรท่านจะรู้ว่าเราคิดอะไรไม่ผิดที่ท่านพูดคือ
คิดเหมือนที่ท่านพูดนะ หลวงพ่อสนองก็บูชาได้เนี่ยเรือนไทยที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยท่านสร้างเป็นกุฏิหลวงปู่สังวานท่านบอกว่าจะให้หลวงปู่สังวานมาละสร้างข้านที่นี้แก่ตัวแล้วก็อยู่บ้านนอกคอกนาอาหารการกินก็ไม่ดีบอกว่าฉันน้ำพริกผักต้มมานานแล้วมาฉันอาหารในเมืองมั้ง ท่านก็เลยนิมนต์ให้หลวงปู่สังวานมาอยู่ที่นี่ทีแรกๆก็ไปมาตอนพ.ศ.2546มีจัดงานศพอยู่ที่วัดสังฆทานเนี่ยเผ่าบรรพบุรุษเนี่ยก็มีพ่อของหลวงพ่อสนองมีแม่มียายอาตมา แล้วก็อีกหลายๆคนแล้วก็มีพระมีเนนมีสามเณรรอดเผ่าอยู่ที่นี่ก็เลยนิมนต์หลวงปู่สังวานมาอยู่ที่นี่ ยกวัดให้บอกเพราะว่าหลวงปู่สังวานเนี่ยเกรงใจพระปฏิบัติเนี่ยเกรงใจนะจะทําอะไรถ้าไม่ใช่วัดตัวเองก็จะไม่กล้าทําอะไรเกรงใจหลวงพ่อสนองก็เลยยกวัดให้บอกให้หลวงปู่สังวานจะได้ไม่เกรงใจท่านก็มาละสร้างคานอยู่เนี่ยชั้นเนี่ยอยู่ข้างล่างอาตมานี่แหละอยู่ข้างล่างตรงห้องข้างล่างท่านมาละสร้างคานที่นี่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2547ตรงกับวันวิสาขบูชาในปีนั้น ก็ยังทำครบรอบก็ยังทำบุญทำตามที่เคยทำก็ทำทุกปีบูชาครูบูรพาจารย์ก็เป็นงานหลวงพ่อท่านเปลี่ยนจากวันมุทิตาสกาละ วันที่5 เมษายนหนึ่งถึงเจ็ดเมษายนเปลี่ยนเป็นวันบูชาครูบูรพาจารย์คือให้ลูกศิษย์บูชาท่านเปลี่ยนก่อนท่านจะสิ้นไม่กี่ปีเพราะว่าต่อไปท่านก็รู้ว่าท่านไม่อยู่งานมุทิตาก็จะไม่มีแหละต้องเป็นงานบูชาท่านก็เลยให้ทำแบบนี้คนลูกศิษย์จะได้มาบูชาอย่างที่เรามานั่งกันอยู่นี้ก็คือมาสวดอภิธรรมฟังพระสวดอภิธรรม ก็เข้าใจมั้งไม่เข้าใจมั้งก็ยังดีก็เพราะว่าแปลให้ฟังเราฟังได้น้อยได้นิดได้น้อยเราก็ฟังไปเอาไปคิดเอาเองก็ได้เขาแปลยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องแปลแล้วยังไม่รู้เรื่องถ้าไม่แปลเลยยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่ อย่างบทที่ท่านสวดว่า บุคคโลอุปลาปฏิสัจจิกัตถปรมัตถเถนาติถามว่าคนห้าบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์คือความไม่อันแท้จริงหรืออามันตาโยสัจจิกัตโธปรมัตถโธตโตโซบุคคโลตอบว่าถูกแล้วคนห้าบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์คือความไม่อันแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจ คือเขาถามว่าคนห้าบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์โดยปรมัตถ์ไม่มีลุงพ่อสนองโดยปรมัตถ์ไม่มีมีแต่โดยสมมุติอยู่ในโรงนอนอยู่ในโรงเนี่ยเขาเรียกสมมุติสมมุติมีลุงพ่อสนองอยู่แต่โดยปรมัตถ์ไม่มีคนห้าไม่เจอไปเปิดโรงก็ไม่เจอเจอแต่เป็นแบบสมมุติก็คำโต้คำท่ามก็ให้รู้ว่าเนี่ยโดยปรมัตถ์ความจริงแล้วไม่มี อาตมานั่งอยู่เนี่ยความจริงต่อไปก็ไม่มีโยมนั่งอยู่นี้เดี่ยวก็ไม่มีแหละความจริงจะไม่มีมีโดยสมมุตินั่งกันอยู่นี้นี่คือที่พระท่านสวดอาตมาแปลให้ฟังนิดๆหน่อยๆเพราะอภิธรรมนี้พุทธเจ้าได้แสดงบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโปรดพุทธมารดาพุทธมารดาท่านสวรรคตแล้วไปอยู่ชั้นดุสิตเป็นเทพบุตรเป็นผู้ชาย ต้องไปแสดงธรรมที่ชั้นดาวดึงเพราะว่าชั้นดาวดึงเนี่ยเทวดาที่อยู่ต่ำกว่าดาวดึงเนี่ยขึ้นไม่ได้เป็นชั้นที่ข้างบนลงมาได้ชั้นดุสิตชั้นยามาเลยมาได้แต่เจอชั้นจาตูมไปไม่ได้มันเหมือนมันอยู่ข้างล่างอ่ะคนข้างล่างขึ้นไม่ได้ร่างกายมันบารมีไม่พอบุญไม่พอก็ขึ้นไม่ได้แต่คนข้างบนสามารถจะลงมาได้พุทธมารดาท่านลงมาจากชั้นดุสิต ลงมาฟังที่ชั้นดาวดึงโดย
ชันจาตุมขึ้นไม่ได้ก็มีเทวดามาฟังกันมากสวดอยู่เนี่ยที่สวดเนี่ยเพียรบทเนี่ยแสดงสามเดือนก็ยาวมากสามเดือนใช้เวลาสามเดือนคือละเอียดนะฟังแล้วเข้าใจอย่างที่อาตมาบอกเมื่อกี้นิดเดียวก็พอเข้าใจพอเข้าใจอยู่เมื่อก็ถ้าฟังแปลอย่างที่พระท่านสวดก็ไม่เข้าใจอ่ะ ถ้าแปลละเอียดจึงจะเข้าใจเพราะเข้าใจแล้วการฟังธรรมต้องเขาเรียกอะไรมันต้องน้อมจิตเข้ามาฟังจิตต้องอยู่กับนี้อยู่กับที่เราอยู่กับเราอยู่กับตัวเราแล้วก็น้อมจิตฟังพิจารณาไปว่าที่พระท่านเทศน์ที่พระท่านสวดเนี่ยเราเห็นเป็นยังไงน้อมตามไปถ้าเราเข้าใจก็น้อมไปถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ฟังไปเพลินๆให้จิตมันสงบมันแหละ จิตมันก็เป็นสมาธิก็ฟังแล้วจิตเป็นสมาธิก็ได้บุญกายเบาจิตเบานะคือบุญกายหนักจิตหนักก็คือบาป ฟังแล้วก็ได้ไปมั่งนิดหนึ่งมาแล้วก็ได้ไปแล้วเราจะบูชาคนเนี่ยเราก็ต้องบูชาพ่อแม่เนี่ยเราต้องดูแลครูบาอาจารย์พระมาบวชแล้วเนี่ยพระถ้าไม่ดูแลกันใครจะมาดูพระนี่ทิ้งบ้านเรือนมาแล้วมาบวชเนี่ย ทิ้งพ่อแม่ทิ้งทุกอย่างในบ้านนะทิ้งไว้หมดเพื่อมาบวชบวชคือตัดออกหมดอ่ะพยายามเอาออกทุกอย่างมันติดมาก็ติดใจมาเราก็พยายามตัดออกมาอยู่นี้ก็ยืนเดินนั่งนอนก็ทําความรู้สึกตัวมีสติอะไรเพื่อให้มันออกจากบ้านเรือนมันนะเพราะคนเราตายไม่ได้อะไรไปนะคนจะตายไม่ได้อะไรไปคนสมัยก่อนเนี่ยเขายังมีอุบายที่ซ่อนคน คนจะตายเนี่ยเขาจะไปทําซองเขาเรียกซองทําเป็นกลวยทําเป็นกลวยแล้วก็เอาดอกไม้ธูปเทียนใส่ไปเพื่อให้คนที่จะตายเนี่ยเขาจะบอกแปลซองมาทําซองให้เขาจะบอกสมมุติว่าแม่จะตายเขาบอกแม่เอานี้หน้าดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยแม่เอาไปเอาไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีที่ชั้นดาวดึงที่พุทธเจ้าไปแสดงธรรมอ่ะคนสมัยก่อนจะบอกอย่างเงี้ย จะให้สติแล้วก็บอกให้ไปดาวดึงเขาเชื่อว่าคนตายจะไปดาวดึงคนสมัยก่อนนะถ้าตายเนี่ยเปิดโลงดูทุกคนจะต้องมีซองอยู่ในมือมีดอกไม้ธูปเทียนอยู่ในมือนั่นแหละคือจะเอาไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีในช่วงที่พุทธเจ้าออกบวชอ่ะพอออกบวชมาที่ข้ามน้ำมาที่น้ำฟั่งน้ำมโนมาแม่น้ำมโนมาก็มาตัด มวยพ่อหมอกแล้วก็โยนก่อนจะโยนก็อธิษฐานว่าถ้าจะได้สําเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้มวยพ่อที่โยนขึ้นไปเนี่ยอย่าได้ตกลงพื้นพระอินทร์ก็เลยเอาผ่านมารับไว้แล้วไปไว้ที่เจดีย์ก็เลยเนรมิตเจดีย์ขึ้นมาเป็นชื่อเจดีย์เกศแก้วพระจุฬามณีก็เลยเอามวยพ่อเหมือนนั้นแล้วคนโบราณก็เลยว่าเนี่ยเวลาจะตายต้องเอาดอกไม้ทุบเทียนไปไหว้ไม่รู้ล่ะจะเข้าวัดไม่เข้าวัดจะรู้ไม่รู้บางคนก็ไม่รู้หรอกว่า เขาวัดจะรู้ไม่รู้บางคนก็ไม่รู้หรอกว่าเขาใส่ซองให้ทําไมเอ้ามาใส่ก็ใส่ไปคนที่เขารู้ก็รู้ว่าเขาคนเข้าวัดจะรู้คนไม่เข้าวัดไม่รู้หรอกว่าเขาใส่ซองทำไมแต่ทุกวันนี้ไม่มีหรอกนอนก็เอามือวางที่หน้าอกอย่างเดียวบางต่างจังหวัดก็ยังพนมมือจับพนมมือแต่คนเรามันไม่ทันแล้วมาพนมมือให้ตอนตาย มันต้องพนมก่อนจะตายจิตใจมันต้องทึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วต้องรู้เข้าใจว่าที่เราจะตายไปไหนคนสมัยก่อนจะเชื่อว่าตัวเองจะไปดาวดึงเพราะเขาเชื่อว่าเขาต้องไปเพราะเขามีสิ้นคนที่มีสิ้นแปดเนี่ยหลวงปู่สังวรก็บอกคนทื่อสิ้นแปดเนี่ยถ้าตายไปดาวดึงถ้าจิตไม่ไปหักเหไปคิดเรื่องอื่นนะสร้างข้านปรุงแต่งอะ สังขารมันจะมีร่างกายกับจิตใจร่างกายก็คือสังขารเรียกกายสังขารจิตใจก็คือจิตตสังขารจิตตัวนี้แหละที่จะพาไปดีไม่ดีมันจะคิดพอคิดปุ๊บมันจะมีพวกพาไปสี่คนห้ามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปดินน้ำไฟลมมันห้ามเราอยู่ลมไม่เข้าไม่ออกก็ดับไม่ห้ามก็ดับ สามคนให้ก็โลภโกรธลงมันแห่เราไปทุกวันนี้ไปไหนไปไหนมันก็แห่เราไปอยากได้นู่นอยากได้นี่โกรธคนนู้นโกรธคนนี้ลงวัตถุทรัพย์ที่มีอยู่เนี้ยมันจะเอาไปได้
คนจะไม่นิ่งคิดเงี้ยไม่ให้หรอกเก็บไว้บ้านเก็บไว้ให้ลูกหลานไม่แบ่งไม่แบ่งว่าไม่คิดว่ามันจะเอาไปได้แต่พุทธเจ้าบอกเอาไปได้ทรัพย์เนี่ยมันต้องมีวิธีไปคือเอาติดใจไปไม่ใช่เอาติดมือไปคนตายเนี่ยเขาเอาเงินใส่ปากให้นะคนโบราณเนี่ยหลังจากใส่ซองมาใส่มือให้แล้วเนี่ยเขายังเอาเงินใส่ปากให้บาทเนี่ย เอาเงินไปเอาไปกินมันกินไม่ได้หรอกคนข้างล่างอะกินเด็กวัดที่ไม่กลัวพี่นะกินเงินเนี่ยอาตมาเนี่ยกินมาเยอะเป็นเด็กไอ้เงินปากพี่เนี่ยเอามากินเยอะเพราะเขาไม่เอาเราก็เอาเขาให้คนตายคนตายไม่เอาเผาไปแล้วก็เงินยังอยู่ตรงนั้นเราก็เอา บาทหนึ่งก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวทั้งซ่องชามสมัยสัก40 กว่าปีที่แล้วรวม50 ปีมันกินก๋วยเตี๋ยวได้ซ่องชามเลยนะเงินปากพี่เนี่ยเขาให้คนตายแล้วนำไปไม่ได้คนพอตายแล้วเขาก็หลังจากตายแล้วจะมีสัปเหร่อมาก็เอาเขาเรียกไส้สิ้นแต่เส้นมันใหญ่เขาเรียกได้ใจใหญ่เกือบนิ้วก้อยเอามาผูกข้อมือเขาเรียกมัดกระสั่ง ผูกข้อมือเป็นห่วงผูกข้อมือแล้วก็ดึงไปทึ่งคอแล้วผูกที่คอไว้เป็นห่วงแล้วก็ดึงไปที่เท้าแล้วก็ผูกอีกห่วงหนึ่งเป็นซ่ามห่วงพอใส่ซ่ามห่วงเสร็จแล้วเขาก็ยกใส่ลงมัดเสร็จยกใส่ลงให้นอนในลงคนโบราณก็บางคนไม่เข้าใจก็กลัวคิดว่าเขามัดกระสั่งเพื่อไม่ให้วิญญาณมันไปหลอกคน เขาคิดว่างั้นอาตมาก็เป็นเด็กก็คิดอย่างนั้นเห็นเขามัดก็คิดว่ามัดพี่ไว้มัดพี่มาให้ไปหลอกคนแล้วเขาก็จะเอามาพลาวมาลูกมาปอกใส่ถาดไว้วันที่เข้าไปเผาก็จะเอาไปเชิงตะกอนไปป่าช้าหลวงปู่ท่านว่าป่าช้านี่จะเข้าไปนะถ้าตายแล้วเข้าไปมันกลับยากนะ ถ้าเป็นเข้าไปยังได้กลับไปได้ธรรมะด้วยถ้าเป็นเข้าป่าช้าแต่คนตายเข้าป่าช้านะเขาซึ่งได้เรียกป่าช้าไปแล้วมันช้าโอกาสได้กลับนี่ไม่รู้เมื่อไรจะได้กลับก็เผ่าไปแล้วมันจะได้กลับได้ไงกลับก็ไม่ได้ถ้าไปเผ่าคนอยู่บ้านก็กลัวกลัวคนตายเนี่ยกลัวจะกลับบ้านตายแล้วก็โอ้จุดตะเกียงนอนทั้งคืนสมัยก่อนไปเถอะไปที่ชอบที่ชอบพ้องไปเถอะ กลัวจะกลับบ้านพวกไม่ให้กลับแต่เวลาอยู่นะไม่ให้ไปไปไหนก็ไม่ให้ไปยากที่จะไปวัดก็ไม่ค่อยไปคนไม่นั่นก็ไม่ไปวัดพอขึ้นเชิงตะกอนเนี่ยจะมีสัปเหร่อเนี่ยเอามีดมาตัดที่มือก่อนตัดมือปุ๊บเขาตัดไส้สิ้นเนี่ยออกแต่ว่าเขาจะมีไส้สิ้นเล็กๆนะผูกไว้ ผูกมือไว้ด้วยเพื่อให้พระเนี่ยจุงเขาเชื่อว่าพระเนี่ยจุงเอาสิ้นผูกคิดว่าคนตายต้องมีสิ้นแต่เอาไส้สิ้นผูกไว้ไส้สิ้นอันนี้ก็คือเขาคิดว่าเป็นไส้สิ้นแต่จริงเป็นได้เขาก็จุงวนไว้วนเมนเนี่ยซ้ำรอบวนซ้ายถ้าพระบวชเนี่ยวนขวาเขาบวชเนี่ยวนขวาคนตายไปวนซ้ายวนไปทางเมนวนไปทางซ้ายแต่พระวนไปทางขวาคนตายวนซ้าย เอาขึ้นเชิงตะกอนก็สับเปลือกตัดห่วงที่มือห่วงที่มือคือสามีภรรยาเนี่ยมันห่วงกันเวลาคนแต่งงานเขาจะผูกข้อมือเขาเรียกผูกข้อมือแต่งเสร็จก็ผูกข้อมือเขาก็ผูกกันมาเต็มแค้นนะแต่พอตายแล้วเขาก็ตัดออกไม่มีแล้วลูกเมียไม่มีตายแล้วตัดแล้วก็ตัดที่คอคือคนสมัยก่อนเนี่ยห่วงลูกมันอยู่ที่คอ คนมีลูกเล็กๆเขาจะเอาใส่บ่าขึ้นคอเรามือเกาะไว้ที่หัวนั่งไปบนบ่าขึ้นคอไปนั่นคือห่วงลูกห่วงลูกอยู่ที่คอแล้วตัดทิ้งไปแล้วก็ไปตัดที่เท้าเท้าเนี่ยมันจะเป็นทรัพย์ไปไหนมาไหนไม่ได้เนี่ยไอ้ทรัพย์นี่เนี่ยมันดึงข้าวไม่ให้ไปไปก็ห่วงมานี่ก็ห่วงบ้านใครจะแงะบ้านงัดบ้านจิตก็เลยไม่สงบ
คือมันต้องตัดถ้ามาวัดต้องตัดเลยเมื่อนพาเนี่ยมาวัดต้องตัดเลยที่บ้านไม่ใช่ของเราแล้วเรามาไม่ใช่ของเรานี่นั่งอยู่เป็นลมล้มฟุบไปนี่ไม่ใช่แล้วที่บ้านไม่ได้กลับอีกแล้วเนี่ยที่พึ่งเราอยู่นี่เนี่ยอย่างดีก็เผาใกล้ๆนี่เขาไม่ให้ไปหรอกเขากลัวกลัวจะไปหลอกเขาก็อยู่เนี่ยก็ตัด ห่วงเท้านั้นออกก็คือทรัพย์สิ้นนะไอ้ทรัพย์สมบัติที่บ้านเนี่ยมันห่วงเขาเลยตัดให้ดูแต่จริงๆมันเป็นปุคลาที่ท่านตัดให้คนที่เป็นดูว่าเนี่ยไอ้ทรัพย์อย่างที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ไปหรอกทรัพย์ก็ไม่ได้ไปทรัพย์มีภรรยาเขาไม่ไปกับเราบุตรไม่ไปกับเราตัดทิ้งหมดเขาก็จะจับเอามะพร้าวน้ำมาผ่า น้ำล้างหน้าแล้วก็โยนทิ้งไปน้ำมะพร้าวเนี่ยเชื่อว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ไม่มีเชื้อโรคไม่มีอะไรมันสามารถจะยอดตาได้ล้างหน้าให้เป็นครั้งสุดท้ายคนตายแล้วล้างเสร็จเขาก็จับความหน้าลงเอาไม้ทับข้าวน้ำมันราดไฟจุดไปแล้วหั่นหน้าไปแล้วไม่มาแล้ว ไม่นอนง่ายให้เห็นแหละทีแรกนอนง่ายจับคว่ำเลยไปเลยความนาหั่นนาไปไม่กลับมาแล้วนี่ไปป่าช้าจุดไฟเผาแล้วไม่มาแล้วเงินบาทนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมใครไปเจอก็เอากินก็กล้าเนี่ยไม่กล้าก็ไม่เอามากลัวเป็นเด็กก็กลัวแต่ถ้าไปเอามาสักครั้งก็ไปเอาเรื่อยก็ไม่กลัวคือก็ต้อง ต้องคิดนะคนเรามันต้องคิดให้ได้ก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วมาคิดไม่ทันถ้าตายแล้วคิดมันคิดอะไรไม่ทันหยิบอะไรไม่ได้แล้วไม่มีอะไรติดไปมันต้องคิดก่อนมาวัดก็ต้องมาก่อนตายไม่ใช่แค่ให้เขาห้ามมาเอามาวางมาสวดกันไม่ได้อะไรอย่างลุงพ่อสนองท่านนอนอยู่เนี่ยท่านได้ไปแล้วที่เราทํากันเนี่ยเข้าไม่ได้แล้ว พุทธนองไม่ได้อะไรจากตรงที่เราทําเราเนี่ยได้เนี่ยพวกเราที่นั่งเนี่ยได้พระได้โยมได้คนฟังธรรมะได้มันเป็นเหตุให้เราได้ทําอุปการะเรามันทำในถ้าอุปการะเราก็พาเราไปสวรรค์ไปที่ดีๆไปที่สุคติอันนี้คือทำเพื่อให้เราเนี่ยมีจิตสังเวชถ้าจิตเราสังเวชเนี่ยก็ถือว่ามีธรรมนึกถึงความตายเนี่ย ให้จิตมันใจให้แบบใจให้แวบนึกถึงตายนะกิเลสมันดับแต่มันดับไม่นานแป๊บหนึ่งก็ยังดีหัดถึงความนึกถึงความตายแล้วนึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักลงในส่งสั้นมันเท่ามืดโมหันอันตรการทำให้ห้านให้สะดุ้งไม่ยุ่งกลัว คือคนเราถ้าไปนึกถึงแล้วมันจะสบายทุกอย่างก็สบายหมดแล้วก็สมาไม่รู้จะจำได้ป่ะไอ้บทโปร่งสังฆาเนี่ยอาตมาฟังแม้อาตมาท่องมานานเป็นเด็กก็ได้ยินมาตลอดเนี่ยอาตมาก็ท่องจําได้มั้งไม่ได้มั้งแต่อยู่ข้างล่างก็จําได้คือมานั่งตรงนี้อาจจะจําไม่ได้อาจจะผิด คือมีบทกลอนให้เอาไปสวดบอกว่ามนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ใหญ่มิไปตัณหาน่วงหนักน่วงชักน่วงไว้ฉันไปไม่ได้ตัณหาผูกพันห่วงนั้นผันผูกห่วงลูกห่วงล้านห่วงทรัพย์สิ้นสลึงคานจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพาน ข้ามพ้นภพสามยามนุ่มเศร้าน้อยหน้าตาแช่มช้อยงามแล้วทุกประการแก่เท้านั่งยานล้วนแต่เครื่องเม่นเอ็นใหญ่ก้าวร้อยเอ็นน้อยก้าวพันมันมาทำเข้นใจให้ร้อนให้เย็นเมื่อยขบทั้งตัวคนคิ้วก็ข้าวในตาก็มัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกลับงอกหน้าตาวาวอกดูหน้าบัดซี่จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยมันดอกไม้โรยไม่มีเกสร
จะนั่งที่นอนพึงซ่อนภาวนาพระอนิจจังพระอนัตตาเราท่านเกิดมาหลังแต่จะตายผู้ดีเข้นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมิติดตัวเราตายไปเป็นพี่ผู้ลูกเมียผู้รักเขาชักหน้านี่เขาเม่นซากพี่เปื่อยเน่าผู้พองหมู่ญาติพี่น้องเขาห้ามเอาไปเขานั่งร้องไห้ เขาวางลงไว้เขานั่งร้องไห้แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ชายเขี้ยวเลี้ยวไม่เห็นใครเห็นแต่ฟุ้งแรงเห็นแต่ฟุ้งกาเห็นแต่ฟุ้งมาหรือแย่งกันกินดูหน้าส้มเพชรกระดูกกูเอ้ยเลี้ยหลายแผ่นดินแรงกามากกินเอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสงัดตื่นขึ้นมินานมิเห็นลูกล้านพี่น้องเผ่าพันธุ์เห็นแต่นกเขาจับเจ้าเลี้ยงกันเห็นแต่นกแสกร้องแลกแหกควันเห็นแต่พุ่งพี่ร้องไห้ห้ากัน มนุษย์เราเอ้ยอย่าลงนักเลยไม่มีแก่นต้านอุตส่าห์ทำบุญค้ำจุนเอาไว้จะได้ผ่านพระเจ้าจะได้เข้านิพพานอาหังวันทานมิสัพพะโซอาหังพันวันทานปัจจโยโหตุปิดมังถูกมังนิดๆหน่อยๆท่องไว้แล้วมันจะช่วยเราได้ได้หลายอย่าง มันก็จะคิดขึ้นมาเวลาเรานอนเราก็ท่องบทเนี้ยเรามาท่องถ้าอยู่ห้องก็จําได้เดินไปบิณฑบาตก็ท่องบทเนี้ยมันได้ไม่ต้องนึกถึงใครเราก็ท่องของเราไปก็ท่องเรามาท่องอยู่ท่องบทท่องถึงพ่อแม่เพื่อเราจะได้ไม่ลืม นึกถึงพ่อแม่เราครูบาอาจารย์เราก็ท่องไว้ คือคนเราพอรวยส่วนมากจะลืมพ่อแม่ฉีกหมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีบุญคุณกับเราไม่ใช่น้อยพ่อแม่เนี่ยกว่าเราจะมานั่งมาเดินมายืนเนี่ยจะโตขึ้นมาได้เนี่ยอุ้ยลองไปดูเถอะทุกคนก็เห็นนะพ่อแม่ในอดหลับอดนอนลูกร้องโอ้ไม่ได้นอนหรอกทั้งวันทั้งคืนออกไม่ไหมอ่ะเด็กนะมันก็ไม่รู้เป็นไรมันร้องอย่างเดียวมันพูดไม่เป็นเอ้าก็ร้องเที่ยงคืนที่หนึ่งก็ร้องโอ้ทำไมก่อนมาเป็นเด็กอ่ะมีล้านโอ้ยร้องอ่อนนะดูไม่รู้เป็นไรแต่พอโตมาก็ไม่อ่อน ตอนเด็กๆอ่อนบอกไม่ได้เป็นไรตอนอะไรพ่อแม่ไม่ได้นอนแล้วเดี๋ยวขี้เดี๋ยวเยี่ยวอยู่งั้นนะเดี๋ยวไปกวาดยาสมัยก่อนโรงพยาบาลไม่มีไปกวาดยาให้ดึกๆก็เอาแล้วทีตีหนึ่งเราจะนอนเนี่ยอยู่บ้านหลังเดียวกันนะอยู่กันเยอะก็มีล้านคนเดียวคนแรกร้องเอาเป็นไรไปดูสิ ช่วยกันอุ้มไข่อุ้มก็แล้วไม่เงียบแม่อุ้มก็แล้วพ่ออุ้มก็แล้วเราก็เลยไปดูไปยืนดูตั้งหมันถึงลองจังก็เลยนึกถึงคนมีคนหนึ่งเขาตาบอดแต่เขาดูแม่นคนนี้เป็นหมอดูก็เลยชวนพี่เคยไปวัดเขาอยู่ในวัดแต่ตาเขาบอดเพราะว่าเป็นไรไม่รู้เด็ก ร้องไม่หยุดมาตั้งนานเลยเป็นชั่วโมงร้องตัวงอไม่รู้เป็นไรเขาเลยดูท่ามวันนี้วันอะไรกี่คำเราดูปฏิทินแล้วบอกเขาแม่นเขาก็บอกว่านี่เด็กเนี่ยพี่ใจห้องใจห้ามมันทักเขาบอกเอาทัพพีทัพพีตักข้าวเอาหัวหอมหัวกระเทียมพริกเกลือใส่ไปข้าวสั้นให้เอาไปกั้นใจวนๆที่หน้าที่ท้องเด็กอะ ไว้บูดว่าพี่ใจห้องใจห้ายังมาทักมาทวงลูกล่านแล้วเอาไปซาดทิ้งที่หน้าต่างมันก็จริงนะพอไปซาดทิ้งห้ายลองแล้วก็จริงแต่ก็ไม่รู้นะเขารู้ได้ไงมันเป็นได้เราไม่เห็นเขาบอกให้ทําเราก็ทําไปแล้วก็ห้ายลองก็จริง เนี่ยพ่อแม่เลี้ยงโอ้ดึกดื่นพาเรานอนไม่หลับไปด้วยนอนบ้านเดียวกันเราก็เป็นเด็ก
อายุก็ยังไม่เยอะไม่ถึง10 ขวบไอ้ล้านก็ร้องเราก็จะนอนเด้งกำลังนอนเราอะเด็กใหม่ก็ไม่นอน เราต้องเอาไปนึกถึงมีบทกลอนว่าพ่อแม่ก็แก่เฒ่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผ่านเพียงเสี้ยวหวานข้องคืนวัน ใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากให้ลูกหลานแต่ชีพมีทนนานย่อมร้าวรานสลายไปข้อเธอถ้าสงสารอยากกล่าวข้านให้ช้ำใจคนแก่ชะแลวัยคิดเพลิดเพลินเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาเอื้ออาทรให้กินและให้นอนคลายทุกพรพอสุขใจเมื่อยามเจ้าโกรธขึ้นให้นึกถึงเมื่อยาววัย ร้องไห้ยามป่วยไข้ได้ไข่เล่าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนเติบใหญ่แม่เหนื่อยกายก็ยอมทนว่างเพียงจะได้ยนเติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดข้อให้คิดทุกๆยามใจแท้มีแต่ความเฝ้าติดตามช่วยอวยชัยเหมือนไม้ที่ใกล้ฟังมีหรือว่างอยู่นานได้ วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฟังไว้ให้วังเวงคือบทกลอนเราก็ท่องไปเนี่ยเราจะได้รักพ่อแม่เรามีลูกก็เราก็บางคนก็มีลูกก็คิดไม่ได้คิดไม่ได้เลยทิ้งพ่อแม่อีกแต่พ่อแม่ทุกวันนี้เลี้ยงลูกไม่เป็นนะไม่พาลูกเข้าวัดมันก็เหตุการณ์พาไปเนี่ยจะพาไปไงได้ก็งานมันยุ่ง สมัยก่อนหนึ่งมันหยุดวันพระวันโกนทํางานหยุดวันโกนวันพระวันพระเขาก็หยุดไถนานะปล่อยให้ควายหยุดควายเขาต้องมีวันหยุดนะวันหยุดวันพระวันพระเขาจะไม่เอาควายไปไถนาแล้วคนที่อยู่บ้านก็จะไปวัดกันไปทําบุญวันพระใหญ่ๆก็ไปทําบุญเพราะคนโบราณเขาจะบอกลูกหลานว่าไปต้องไปทําบุญเพื่อญาติที่ตายไปแล้วเขาจะมารับบุญเราจะได้บุญให้เข้า ก็ไปกันมาเดี๋ยวนี้ก็หยุดเสาร์อาทิตย์มันก็เลยไม่ตรงวันพระกลายเป็นวันจันทร์พรุ่งนี้มะรืนวันจันทร์วันพระก็ไม่ตรงแล้วเขาทํางานได้ก็เลยก็ไปโรงเรียนคนก็เลยห้างวัดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่พามาวัดพาไปตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ประโยชน์อย่างมันก็เสียอย่างพอโตมาก็ไม่รู้จักวัดก็ไม่รู้ มาแต่งานศพอย่างเดียวบางคนเนี่ยเผาศพอย่างเดียวถึงจะมาบอกไม่เคยมาแต่เผาศพทําบุญไม่เคยไปไม่เชื่อพ่อแม่ก็เป็นที่พ่อแม่เขาเนี่ยเขาไม่พาลูกเข้าลูกมันก็ไม่พาล้านเข้าเป็นในเนี่ยกงกรรมกงเกวียนมันก็เลยห่างวัดห่างวัดศาสนามันก็เลยไม่สมบูรณ์วัดนะ ศาสนาไม่ได้ทิ้งคนคนมันทิ้งศาสนามองไม่เห็นค่ามันเป็นยุคที่แย่งกันกินแย่งกันจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาแต่เงินอย่างเดียวโดยไม่คิดว่าเงินเนี้ยมันจะช่วยได้เงินช่วยไม่ได้นะมันช่วยแค่บรรเทาพาเราเข้าโรงพยาบาลบรรเทาไปซื้อแอร์มาให้มันเย็นหน่อยมันจะได้ไม่ร้อนบรรเทาทุกชั่วคราวแต่มันดับทุกไม่ได้นะตายเขาก็ไม่ให้มีทองเขาก็ปลดลงเขาไม่เอาให้หรอก เราใส่ทองมาเนี่ยพอตายปุ๊บพวกแกะเลยเอาไปไว้ให้คนอื่นไปค่ายไปใช้ไม่ให้หรอกเราคิดว่าจะได้ไม่ได้หรอกคนที่ได้ไปคือคนที่สละพ่อแม่เนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเขาสละหลวงปู่สังวันหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านสละทุกอย่างสละกับแม่ชีวิตป่วยก็ไม่ไปโรงพยาบาลไม่เคยเห็นละใครไม่ไปโรงพยาบาล แต่มาเกิดมาก็ไม่เคยเห็นมีแต่ว่าเขาไปแต่ว่าเขาว่าไม่ไปคือมันอาการมันไม่ต้องไปห้าหมอคนสมัยก่อนนะแล้วเขาก็อยู่ในวัดในวาเนี่ยเขาไม่ไปแล้วโรงพยาบาลช่วยอะไรไม่ได้บางคนไม่ไปแม่จะมาเขาไม่ไปพ่อก็ไม่ไปตายที่บ้านบ้านเป็นที่ตายที่ดีที่สุดลูกศิษย์ลูกเนี่ยพ่อแม่ ครูบาอาจารย์เนี่ยอยู่กับลูกศิษย์เนี่ยก็มีความสุขลูกศิษย์ก็คอยรู้คอยอะไรคอยเช็ด
ปากเช็ดเท้าป้อนน้ำป้อนข้าวเนี่ยลูกศิษย์ก็ทำตอบแทนอาจารย์อย่างหลวงพ่อสนองก็ช่วยกันลูกศิษย์ก็ช่วยกันป้อนข้าวป้อนน้ำท่านก็ไม่ว่างอะไรนะหลวงพ่อสนองท่านสร้างวัดสร้างฐานท่านไม่ว่างอะไรว่างเพื่อให้คนเนี่ยเป็นคนดีสร้างคมมันจะได้สงบสร้างคมบ้านเราเนี่ยมันไม่สงบมันยากมากยากจนทะเลาะกันบ้านเราเนี่ยไม่มีสงบหรอก มันจะสงบก็ตายกันหมดเนี่ยสงบเหลือแต่พี่ถ้ายังเป็นคนอยู่มันก็ยังงี้เลยมันยังมีอนาคตอยู่มันยังคดอยู่อนาคตไม่คนเราไม่นึกถึงตอนตายเนี่ยเป็นต้องไปดูบ่อยๆนะคนตายไม่ใช่เราคนไม่กล้าดูกลัวพี่ก็ไม่ดูอีกพอไม่ดูนี่มันก็จะมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะ คนตายตายแล้วได้อะไรตายแล้วไปไว้ที่ไหนไปไว้วัดพระก็สวดกันคิดว่าสวดพี่เอาคนตายไปไว้พระมาสวดจริงๆเขาสวดให้คนเป็นฝั่งเขาไม่ได้สวดให้คนตายเขาเอาคนเป็นเหตุคนตายเป็นเหตุให้ทำให้ได้บุญให้บุญอุปการะเนี่ยคือสมัยพุทธเจ้าก็มีคนตายเนี่ยเป็นเหตุ ยังมีนางสิริมาเนี่ยทำไมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยนางสิริมาเนี่ยเป็นยิ่งงามเมืองเป็นผู้ยิ่งงามเมืองอ่ะสมัยนี้เขามีนางงามได้ว่าเป็นนางงามทำไมก่อนเขาเรียกงามเมืองคนงามที่สุดเนี่ยต้องไปค่ายตัวค่าตัวหนึ่งพันก็ห้าปณะค่ายแล้วก็แบ่งกันล่วงเสียภาษีนางสิริมาเนี่ยอยู่เมืองราชคฤห์ ก็ใครจะนอนด้วยเนี่ยต้องเสียพันหนึ่งคืนละพันหนึ่งพันก็ห้าปณะที่มีอยู่มาวันหนึ่งก็นางนิมนต์พุทธเจ้าฟังธรรมพุทธเจ้านางได้โสดาบันทำได้เป็นโสดาบันเป็นอริยบุคคลก็เลยบอกนิมนต์พุทธเจ้าว่าให้ทรงพระให้พุทธเจ้ามาบิณฑบาตที่หน้าบ้านให้ทุกวันนางก็ นิมนต์เลยพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยไปไหนไม่ได้ทุกวันหรอกเพราะว่ามีกิจต้องทําที่อื่นไปเรื่อยๆก็เลยส่งพระไปวันละแปดองค์แปดองค์แปดองค์ทุกวันจัดคิวเป็นกิจนิมนต์แปดองค์แปดองค์เพราะมีวันหนึ่งก็พระองค์หนึ่งเนี่ยได้ข่าวเขาไปกิจนิมนต์บ้านนางสิริมาเนี่ยเพราะว่านางสิริมาเนี่ยเป็นยิ่งงามเมืองงามมาก ใครไปเห็นนี่ก็ต้องตะลึงหมดมีพิสูจน์นี้ยังนุ่มบวชใหม่ก็เลยอยากจะไปแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไปก็เลยไปถามพระว่าวันนี้ไปไหนมาไปกิจนิมนต์ที่ไหนมาบอกไปบ้านนางสิริมามาบอกว่าได้ข่าวว่านางสิริมาเนี่ยงามมากเลยสวยมากเลยบอกโหข่าวนี้ของไฮมานี่เต็มบาทเลย ของดีๆทั้งนั้นแต่ว่าที่งามงามและดีกว่าในนางสิริมาเนี่ยดีกว่าห้านที่เขาให้มาอีกถ้าใครได้เห็นพราวนี้ก็โอ้คิดมโนภาพว่าเมื่อไหร่ผมจะได้ไปก็เลยไปถามพระที่จัดกิจนิมนต์ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวผมบ้างพระบอกว่าไปเลยไปดูบอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถึง วันนั้นน่ะนางสิริมาหลังจากกิจนิมนต์วันนั้นแล้วป่วยก็นอนไปไหนไม่ได้ป่วยหนักลุงคืนพิสูจน์นี้ไปนางออกเดินมาไม่ได้แหละป่วยหนักก็เลยให้นางคนใช้เนี่ยนางทาสีคือคนใช้บริวารทำอาหารทุกวันก็วันนี้ก็ทำ บอกว่าถ้าพระมาให้บอกเขาทำอะไรพอพระมาเขาก็มาบอกเขาก็พยุงมาพระองค์นี้ก็อยากเห็นใจจดใจจ่อแปดองค์เป็นนำนำหน้าเลยองค์นี้พอนั่งลงก็เอาอาหารมาวางไว้แล้วก็ไปประคองนางสิริมาเนี่ยมาประคองมาเดินมาเดินมาพอเห็นปุ๊บพิสูจน์นี้เห็นน่ะตะลึงเลยเห็นความสวยโอ้โหสวยจริงๆนี่ขนาดป่วยอย่างเนี้ย
ผมเป็นกระเซิงป่วยนี่ยังซวยนี่ถ้าแต่งตัวมันจะซวยขนาดไหนจิตไม่ได้คิดถึงข้าวเลยเขาก็เลยเอาห้านใส่ให้นางรีมาก็ตักห้านใส่ให้ร่างกายพอคลองมาถึงแล้วก็ตักห้านใส่ให้เต็มบาทเนี่ยให้ไปเพื่อตักไปองค์หนึ่งเนี่ยใส่ไปบาทเนี่ยไปเพื่อพระที่วัดได้อีก3 องค์บาทหนึ่งตั้งพอกลับมาโอ้ย ไม่ชั่นเลยเขาไปตักแบ่งให้พระแล้วที่เลือดที่จะมาชั่นเองมาวางไว้ไม่ชั่นจิตมันนึกปรุงแต่งแต่นางสิริมาช่วยเขาพระมานิมนต์บอกให้ชั่นเขาไม่ชั่นหรอกพระปิดบาทเอาจีวรคุมมั่วคุมเขาเรียกคุมโปงนอนเลยเห็นแต่นางสิริมาเนี่ยพอวันนั้นน่ะ หลังจากพระนี้มาแล้วตายนางสิริมาพัดตายพระเจ้าพิมพิสารก็เลยมาบอกพระเจ้าว่านางสิริมานางยิ่งงามเมืองนี้ตายแล้วพระเจ้าบอกว่าให้เอาไปเลขค่ายประกาศค่ายพันหนึ่งก่อนเลไปในเมืองค่ายไปเลยใครเอาค่ายไปเลย ไปจากพันก็ไม่เอาลด500ก็ไม่เอาจนมา100ก็ไม่เอา10 ก็5 ปนาก็ไม่เอา1 ก็5 ปนาก็ไม่เอาครึ่งหนึ่งก็ไม่เอาก็เลยบอกให้เก็บศพนี่ไว้เอาไปไว้ป่าช้าให้ทหารเฝ้าไว้เขาเลยเอาไปไว้ป่าช้าให้ทหารเฝ้าอย่าให้ตัวอะไรกัดนะไปเฝ้าไว้5 คืน 6 คืนนะ พระเจ้าก็เลยรู้นะรู้ว่าลาจิตว่าภิกษุองค์เนี้ยยังไม่ได้นอนหรอกคิดจะเรื่องนางสิริมาเนี่ยก็เลยให้พระไปบอกว่าพุทธเจ้าจะพาไป5 นางสิริมาโอ้ยดีใจลุกขึ้นมาล้างบาทน้ำลาขึ้นเลยทั้ง5-6 วันข้าวบูดลาขึ้นเลยก็เลยดีใจก็บาทไปล้างแล้วก็ตามพุทธเจ้าไปไปครับ นัดเจอกันคือพระเจ้าพิมพิสารก็พระเจ้าให้เกณฑ์คนมาบอกไปเกณฑ์คนมายกเว้นเด็กกับคนแก่ที่เฝ้าบ้านนอกนั้นต้องมาหมดถ้าใครไม่มาให้ปรับ1 แปดก็5 ปนะปรับเป็นเงินเข้าไปเกณฑ์มาหมดเลยพอไปถึงโอ้นอนแค่นกลางข้ากลางภิกษุนี่ทำไมพระเจ้าพาไป ซีรีมาเลยมาหล่อป้าช้าพระเจ้าองค์นี้เขาหล่ออยู่นี้อยู่นี้ในป่าเนี่ยพอไปเห็นข้ากลางแค้นกลางคนนี้พอเน่าแล้วมันกลางไปหมดมาเคยเห็นอู้เพื่อนมันตายนี่กลางหมดเลยปากนี่กลมโบ๊ะเลยไม่รู้รูปร่างจําไม่ได้เลยกลมแล้วรูปฟุตบอลเลยหัวเฮ้อหน้าเนื้อกลมหมดเลยปากก็กลมพระเจ้าก็เลยท่านพระเจ้าพิมพิสารว่าใครนะพระเจ้าพิมพิสารบอกว่า นางสิริมาพระเจ้าค่ะใช่เลยเขาบอกใช่เจ้าค่ะพระเจ้าก็เลยเอานางสิริมาเนี่ยศพนางสิริมาเป็นเหตุแสดงธรรมให้ฟังเนี่ยนางสิริมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใครใครก็ชอบเป็นที่ต้องการของบุคคลทั่วไปนุ่มๆแกก็ต้องการเห็นแล้วต้องชอบอกชอบใจมาวันเนี้ยมันนอนอยู่ที่เนี่ย เอาไปให้ค่ายใครก็ไม่มีใครเอาตอนเนี้ยไม่มีใครเอาแล้วก็ต้องมาอยู่ในป่าช้าเพราะว่าคนเราร่างกายเนี่ยมันวิจิตรพิสดารถ้าแต่งตัวอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนแต่บัดนี้แล้วเนี่ยไม่มีใครต้องการเพราะร่างกายเน่าเปื่อยเนี่ยเพราะทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้ ร่างกายทุกคนเนี่ยทุกวันต่อไปเน่าไปเรื่อยๆมันก็จะหมดไปสิ้นไปเนื้อนั่งอะไรก็จะเละเน่าเปื่อยผุพองไปด้วยน้ำเลือดน้ำเลื่องเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันไม่มีอะไรนี้มั่นคงท่าวอนเราต้องพิจารณาร่างกายนี้ว่ามันเป็นข้องเน่าเปื่อยเป็นอาหารของมูนอนนอนมันชอบนอนแล้วเต็มหมดใจกันยุบยิบยุบยิบเหมือนในให้ปลา
สมัยก่อนให้ปลามีแต่นอนเมื่อนกันศพนางสิริมานี่มีแต่นอนขึ้นเต็มหมดพิสูจน์ในฟังพุทธเจ้าแสดงแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเลยนะเป็นพระอริยเจ้าเลยอริยบุคคลโดยศพนางสิริมาเนี่ยเป็นเหตุให้ได้ธรรมะถ้าไม่ได้นะศพนี้นะก็ไม่ได้จิตที่ เคยต้องการนางสิริมาก็ให้ไปเลยพอรู้ว่านางสิริมาเน่าอยู่นี่นอนกินอยู่นี่ก็จิตนั้นให้ไปก็เลยพิจารณาตามที่พุทธเจ้าแสดงเลยสําเร็จเป็นพระอริยเจ้าเป็นอริยบุคคลนี่คือเหตุที่ให้ทําให้อุปการะให้บุคคลนี้เป็นพระอริยเจ้าได้ก็คนก็เลยทิ้งสมัยก่อนเขาทิ้งเขาฟังไว้ ตามป่าชาเขาก็ฟั่งไข่ตายก็เอาไปฟั่งทำอย่างที่บอกเนี่ยซึ่งจะไม่เผาเขาก็ห้ามไปฟั่งหมัดก็สั่งไปฟั่งทั้งโรงน้ําท่วมมาก็ไปกินทำไมก่อนนาเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองน้ำมันจะท่วมมันไปกินพี่กินศพละปลาไล่ทำไมก่อนนะเขาฟั่งศพแล้วมันไปกินมันอยู่ในชายป่าชานามันจะท่วมน้ําท่วมป่าชา น้องไผ่น้ำมันท่วมประชามันมากินศพกันมันลอยแต่คนไม่เอาแล้วไม่ต้องการนี่คือมันเป็นสัจธรรมคู่โลกที่มันต้องเป็นอย่างนี้สักวันเราก็เป็นอย่างนี้ทุกวันเราก็ต้องเนี่ยต้องมานอนอย่างหลวงพ่อสนองเนี่ยหลวงปู่สังวานเนี่ยหลวงพ่อมหาทองเนี่ยหลวงปู่มหาทองเนี่ยท่านก็ไปแล้วขึ้นหน้าเราไป นี่เราก็จะตามไปเดี๋ยวก็ทุกวันนี้เราก็นับวันอยู่นะอยู่ได้คนกี่วันคนละให้ใจได้คนละสักกี่ทีกี่นาทีเขาไม่ออกกระจายออกไม่เข้ากระจายสี่คนห้ามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่ก็จิตเราเนี่ยมันเลือกคนเดียวนี่ก็ไอ้สองคนนั้นก็พาไปมันแห่เราไปแล้วมันก็พาเราไปอีกไปเกิดอยู่ที่ความคิดเราเราคิดดีก็ไปเกิดดีคิดชั่วคิดชั่ว ทุกอย่างไปที่จิตมานี่ก็โยมก็มานี่มาที่จิตนะจิตมันบอกให้มาวัดไปวัดตั้งกระถานไปทื่อสิ้นเนี่ยจิตมาคนจะตายมันก็ดำริก่อนตายนะไปไปไหนอ่ะมันจะไปเจอไอ้โยมมาทูตเขาก็ไปไหนโยมมาทูตมารับก็นุ่งจงกระเบนแดงก็หลับไปไปขึ้นซ่านไปนรก ตายบุญไม่มามีจะบาปมันก็ไปขึ้นซ่านนะคนนะเวลาจะตายไปแล้วเนี่ยเขาท่ามอีกนะเอาไปเกิดเป็นมนุษย์นะเคยเห็นเทวทูตทั้งสี่ไหมเคยเห็นไหมบางคนไม่รู้ก็ไม่เคยเห็นฉันไม่เคยเห็นคือคนเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเขาเรียกเทวทูตทั้งสี่ที่พุทธเจ้าออกบวชเนี่ยพอเห็นเทวทูตทั้งสี่นี่แหละถึงเลยนี่ออกจากวังไปบวช ต้องไปเป็นภิกษุเนี่ยเห็นภิกษุแล้วสงบนั่งสบายอยู่ในก็สงบในเกิดแก่เจ็บตายนี่มันไม่สงบมันเป็นวัฏจักรมันต้องหายวิธีไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันต้องมีไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอมฤตธรรมพุทธเจ้าก็มาได้อมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตาย ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นธรรมที่สูงสุดที่พุทธเจ้าบรรลุธรรมมาที่มาซ่อนเราทุกวันนี้รวบรวมก็คือรวมแล้วก็คืออมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายซ่อนได้เราตายไปกี่รุ่นกี่รุ่นธรรมนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าจะมีใครเอามาแสดงให้เราฟังแล้วเราฟังจะเข้าใจไหมพระก็แสดงที่วัดนี้ก็พันกว่าวันแล้วพันเท่าไหร่ไม่รู้พันสี่ร้อยแล้วมั้ง สี่ร้อยยังอ๋อสี่ร้อยสามแล้วน่าจะบรรลุธรรมกันมั่งเลยเนี่ยธรรมะเนี่ยพุทธเจ้าแสดงสร้างเบือนนี้แสดงมาพันกว่าแล้วพันกว่าคืนเนี่ยถ้าใครมาอยู่บ้านก็ฟังทุกวันนะโยมก็อยู่บ้านก็ฟังทุกวันธรรมะเนี่ยกุศลธรรมมากุศลธรรมมาเนี่ยธรรมที่เป็นกุศลกับธรรมที่เป็นไม่เป็นกุศลมันเรื่องจิตเรื่อง เรื่องรูปเรื่องนามเราเนี่ยเรื่องความคิดเจตสิกเนี่ยการปรุงแต่งของจิตนี่เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันตัวให้เราไปเกิดเรามาเนี่ยก็
ได้บุญเยอะได้ทั้งหลายอย่างได้ทั้งสิ้นได้ทั้งฐานได้ภาวนาเนี่ยเป็นบุญสูงสุด ท้ายนี้ที่อาตมาได้แสดงธรรมในปูชนียคาถาคือปูชนียานังเอตัมมังคนุตัมมังคือการบูชาชนควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดท้ายนี้ก็จะมาข้อโมทนากับญาติโยมที่มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศล ที่วัดสังฆทานข้อให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญคิดว่างสิ่งใดข้อให้ความมุ่งมั่นปรารถนาจงสำเร็จให้ได้มรรคสี่พ้นสี่พระนิพพานหนึ่งขอให้เจริญเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิข้าที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาแสดงธรรมโดยพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวซึ่งเป็นครูบาอาจารย์วัดสังฆทานกราบในความเมตตาเจ้าค่ะค่ะก็ฟังพระอาจารย์แล้วก็ทำนึกตามไปก็เห็นภาพตลอดเวลานะคะสึกว่ามันสลดใจพอสมควรแล้วก็เป็นสิ่
ขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยนะคะ สาธุค่ะต่อไปถวายทายธรรมค่ะเรียนเชิญคุณสมรศรีพรหมเรียนเชิญค่ะ เป็นตัวแทนเจ้าภาพค่ะ ขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะ ไปเลยค่ะไปเลยไม่ต้องขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยค่ะ สาธุค่ะ จากนั้นนะคะพระอาจารย์รับพร นิมนต์ค่ะ ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงนามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูติละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิชันตูจงสำเร็จ โดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโซยะธาเมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโซยะธาเมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตัปปธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ ค่ะในความเมตตาของพระอาจารย์พุทธิชัยมัทโธซึ่งคืนฟังต่อได้อีกนะเที่ยงคืนตั้งตีสามครึ่งค่ะกำลังจะบอกว่าหลวงพ่อตักเทศต่ออีกคืนนี้นะคะตั้งแต่สองยามไปจนถึงตีสามครึ่งค่ะซึ่งวันนี้ค่ะหลังจากเสร็จที่เรือนไทยนะคะองค์พระราชสุเมธีหรือหลวงปู่เหลี่ยมนะคะวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยให้กรรมฐานและแสดงธรรมไปด้วย
5 ทุ่มนะคะพระสุตตาคมค่ะแสดงธรรมจากนั้นถึง24 นาฬิกา 24 นาฬิกาถึง 3:30ค่ะเราก็ติดตามภาคสองของพระอาจารย์วุฒิชัยได้ค่ะท่านเทศแล้วเห็นภาพชัดเจนค่ะสาธุค่ะตอนนี้เจ้าภาพนะคะ8 ท่านด้วยกันค่ะเชิญเข้าไปข้างในเลยนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะ เดี๋ยวพร้อมกันแล้วค่อยกราบ3 ครั้งค่ะกราบเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยค่ะหายกเครื่องไทยธรรมขึ้นมายังไม่ประเคนนะคะอธิษฐานจิตพร้อมกันก่อนค่ะยกขึ้นค่ะพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุค่ะนั่งรอสักครู่นะคะ สำหรับแท็กซี่คุณธรรมที่จะเข้าคอร์สสมาธินะคะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นมีบุญที่ได้รับความเมตตาจากพระครูสมุเพลินศรีวัฒโนท่านเจ้าว่าประสังฆทานค่ะจะไปในวันที่7-8-9 กรกฎาคมนี้นะคะที่บ้านชิโนไทยนครปฐมค่ะขอเชิญทุกท่าน ยกผ้าขึ้นนะคะอธิษฐานจิตก่อนพร้อมกัน ถามพร้อมกันนะคะได้รับพร้อมกันหรือยังค่ะพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าค่ะอนิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายมีเทียงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกราบพร้อมกัน3 ครั้งค่ะออกมารับพรด้านนอกค่ะทุกท่านนะคะ สำหรับข้อสมาธิแท็กซี่คุณธรรมนะคะในจะเริ่มในวันพฤหัสบดีที่7 กรกฎาคม 8 และก็9 กรกฎาคม 3 วันค่ะบ้านชิโนไทยนครปฐมรับทราบมาว่ามีทั้งหมด80 ท่านค่ะที่จะไปเข้าคอร์สครั้งนี้ขออนุโมทนาไว้ล่วงหน้านะคะขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันค่ะ ยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครบริบูรณ์ได้ชั้นใด เอวะเมไวโตทินังเปตานังอุปกัปปติ ฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโย อันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขภาระ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการฉะนี้แลอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักขินัง
ทัชชาบุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านใดทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนางว่าโสโกวายาวันปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือรำไรรำพันอย่างอื่นก็ดี บุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเปตานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ยาทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทานติยาตโยยาทั้งหลายยอมตังอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักขินาทินากอทักสินานุปาทานนี้ และอันท่านให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในทรงที่ครัตตังหิตายาสถานโสอุปกัปปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะ โสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ยาทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราราและบูชายางยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ยาทั้งหลาย ผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะภิกขุนมนุปทินนังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังครัง ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมๆกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวกราบพระค่ะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ
ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ สวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ มาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ ครูอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบในความเมตตาของครูบาอาจารย์ทุกรูปค่ะขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3 ครั้งค่ะ